โอ้ยจะซื้อมือถือเครื่องนึงทำไมสเปคมันเยอะอะไรล่อมแรมเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยงงจังเลยคุยเฟื่องเรื่องไอทีอ่านให้รู้ดูให้เป็นสเปคมือถือก่อนซื้อด้วยตัวเองค่ะเชื่อว่ายุคนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนกลายเป็นปัจจัยที่5ของหลายๆคนไปแล้วนะคะแต่ว่าเวลาเราจะซื้อมือถือสักเครื่องเนี่ยโดยเฉพาะสาวๆอย่างเราหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้เชิง IT อะไรมากมายส่วนใหญ่ซื้อเพราะเพื่อนบอกว่าดีโฆษณาเขาบอกว่าดีเฮ้ยมีพรีเซนเตอร์ดีๆไม่ได้ค่ะเราจะต้องฉลาดเลือกฉลาดใช้นะคะดังนั้นวันนี้เฟื่องจะลิสต์คำศัพท์กิ๊กๆคำศัพท์ยากๆศัพท์เทคนิคเนี่ยมาแปลงเป็นสิว่าเวลาจะซื้อมือถือสักเครื่องนึงศัพท์เหล่านี้มันหมายความว่าอะไรบ้างและต้องดูอะไรบ้างค่ะ1รอมกับแรมรอมนะคะเป็นหน่วยความจำถาวรของเครื่องโทรศัพท์มาพร้อมกับเครื่องเลยใช้เก็บพวกแอปเก็บ OS ต่างๆของเครื่องส่วนแรมเนี่ยเป็นหน่วยความจำชั่วคราวอันนี้เราไม่ต้องใช้ค่ะแต่ว่าเครื่องเขาจะใช้ในการที่รันแอปต่างๆนะคะยิ่งแรมเยอะเนี่ยมือถือยิ่งทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำงานได้พร้อมกันหลายๆแอปจำไว้นะคะอยากได้พื้นที่เยอะๆให้ดูรอมอยากได้เครื่องลื่นๆหน่อยให้ดูแรมแรมยิ่งเยอะยิ่งแหลมส่วนรอมก็สตรีรอมเกิดทันกันป่าวอะ2กิกะบิตกับกิกะไบต์กิกะไบต์ GB B ใช้ตัวใหญ่นะคะหมายถึงหน่วยวัดความจุของข้อมูลค่ะส่วนกิกะบิต B ใช้ตัวเล็กจะหมายถึงหน่วยวัดความเร็วซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นรูปแบบของ GBPS หรือว่ากิกะบิต per second ซึ่งก็คือความเร็วในการรับส่งข้อมูลใน1วินาทีนะคะซึ่งนอกจากกิกะบิตกิกะไบต์แล้วเนี่ยนะคะเรายังได้ยินคำอย่างกิโลบิตเมกะบิตกิกะบิตเทราไบต์หรืออะไรมากไปกว่านี้นะคะซึ่งคำพวกนี้เนี่ยเป็นหน่วยวัดที่ไว้เติมข้างหน้าในการนับอย่างเช่นกิโลไบต์หรือว่ากิโลบิตเนี่ยคือ1024ซึ่งถ้าเป็นเมกะบิตก็คือคูณไปอีก1024นะคะก็คือเท่ากับ1024กิโลบิตกิกะบิตก็เท่ากับ1024เมกะบิตคูณทวีคูณกันไปแบบนี้นั่นเองนะคะก็ลองดูใครใช้พื้นที่เยอะชอบเก็บหนังชอบอะไรก็เอาเยอะๆไว้ดีที่สุดค่ะ3ระบบปฏิบัติการหรือว่า OS ค่ะตอนนี้เจ้าตลาดก็แบ่งเป็น2เจ้านะคะ iOS จากฝั่งApple แล้วก็ Android จากฝั่ง Google นั่นเองนะคะซึ่ง OS เนี่ยก็จะส่งผลต่อความรู้สึกในการใช้งานเรื่องของความปลอดภัยใครชอบ User Interface แบบไหนก็จะชินกับแบบนั้นส่วนใหญ่ก็ยากที่จะเอาคนมาย้ายค่ายกันนะคะเพราะว่าแอปก็ไปฝังอยู่ในนั้นเขาก็ใช้คนละ Store กันแถมยังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้หน่วยความจำในเครื่องด้วยบางระบบปฏิบัติการเนี่ยเขาก็จะกินเยอะกว่าหน่อยไม่บอกแล้วกันว่าคืออะไร4การเพิ่มหน่วยความจำค่ะอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะคะเพราะว่า Android บางรุ่นเขาก็สามารถเพิ่มหน่วยความจำได้แต่ว่า iOS Apple เนี่ยเขาเพิ่มไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็ต้องดูว่าสามารถใส่ Memory Card ได้เพิ่มสูงสุดเท่าไหร่แล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเราใช้งานแบบไหนซึ่งอันที่อ่านเร็วๆก็อาจจะเหมาะกับคนที่ชอบเสพสื่อนะคะทั้งดูวิดีโอฟังเพลงนู่นนี่นั่นส่วนเขียนเร็วๆเนี่ยคนที่ชอบบันทึกภาพบันทึกวิดีโอไวๆก็อาจจะต้องเอาการที่เขาเขียนเร็วๆอันนี้ก็ลองเลือกดูตามการใช้งานค่ะ5เรื่องของซิมการ์ดค่ะอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะคะว่ารองรับได้กี่ซิมแล้วก็แต่ละซิมเนี่ยเป็นขึ้นความถี่แบบไหนรองรับยังไงบ้างเพราะว่าบางอันเนี่ยก็ซิม1รองรับ 4G แต่ซิม2อาจจะรับแค่ 2G หรือว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีขึ้นความถี่ที่มากกว่านั้น 4.5G เอ๊ะเราใช้ LTE เราใช้อะไรได้หรือเปล่าก็ต้องลองดูด้วยนะคะเพื่อจะได้ดึงเครือข่ายโทรคมนาคมของเราออกมาใช้กับมือถือของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะ6เรื่องของกล้องค่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้มือถือถ่ายรูปนะคะดังนั้นวิธีที่จะดูกล้องเนี่ยก็ต้องดูความละเอียดพิกเซลนะคะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังซึ่งเพิ่งว่า8ล้านพิกเซลขึ้นไปก็พอโอเคแล้วถ้าเยอะกว่านั้นก็ถือว่าดีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวตัดสินทุกอย่างเพราะว่าจำนวนพิกเซลไม่ได้ทำให้ภาพสวยเสมอไปนะคะต้องดูที่เซ็นเซอร์ของกล้องด้วยดูค่ารูรับแสงได้อีกด้วยว่ามัน f ต่ำไปได้ถึงเท่าไหร่เพราะว่ายิ่งต่ำก็จะน่าชัดลำเลอได้มากขึ้นนะคะดูด้วยว่าเหมาะมีบิวตี้โหมดหรือเปล่าเซลฟี่ได้ยังไงก็ลองดูค่ะสุดท้ายข้อที่7ค่ะแบตเตอรี่คงไม่มีใครอยากจะใช้โทรศัพท์มือถือแล้วแบตหมดไวๆต้องพก power bank ตลอดเวลานะคะดังนั้นความจุของแบตเตอรี่ก็ mAh มิลลิแอมนะคะก็แนะนำว่ายุคนี้น่าจะ 3,000 ขึ้นไปน่าจะพอเอาอยู่นะคะยังไงก็ลองดูเทคโนโลยีแล้วก็ดูรีวิวประกอบกันตัดสินใจกันดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้รองรับระบบ fast charge น่าจะเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าจะได้ชาร์จเร็วเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนั่นเหมือนไดเดียวคนละอันกัน
ครบถ้วนนะคะคำศัพท์กิ๊กๆยากๆหวังว่าจะช่วยในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นต่อไปเครื่องต่อไปของทุกๆคนได้นะคะต่อไปนี้เนี่ยดูแล้วก็จำได้แล้วเฮ้ยลมแล้วมันคืออันนี้อันนี้เหมาะกับฉันแต่ว่ายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะมือถือเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลอดไปขอยืมคำพูดของพี่หนุ่ยแบตไฮเทคมาแล้วกันนะคะรู้ทุกเรื่องแต่ไม่ต้องซื้อทุกเครื่องนะคะเอาตามกำลังทรัพย์ของเราก็เพียงพอค่ะคลิปหน้าจะมีอะไรติดตามกันด้วยนะขอให้เจอมือถือที่ใช่และคนที่ใช่ บ๊ายบาย